โอเคสวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะหัวข้อ Unicast Reverse Path Forwarding จริงๆอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งในเนื้อหาของ CCIE Routing Switching นะครับหรือว่าใน CCIE Service Provider นะครับก็เอามาแชร์กันนะครับมีอีกหลายๆเทคโนโลยีเลยนะครับที่อยากจะมาแชร์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันเนาะก็โอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงหัวข้อนี้กันนะครับว่าไอตัว Unicast Reverse Path Forwarding หรือ URPF เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเอาไว้ทำอะไรนะครับก็เผื่อจะได้ไปอ่านเจอนะหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับโอเคมาโอเคอย่างแรกก่อน overview ก่อนนะเขาบอกปกติแล้วเนี่ยเรื่องของ routing นะครับเรื่องของการforward packet ของ router เนี่ยนะครับเราบอกว่าถ้าเกิดเรามีการเชื่อมต่อแบบในรูปนี้นะครับลองดูนะครับทางซ้ายมือเป็น 10.0.0.1 ถูกไหมครับทางขวามือเป็น 20.0.0.1 นะครับแล้วก็มีเราเตอร์อันหนึ่งตรงกลางทีนี้ปกตินะครับเราเตอร์ตรงกลางเนี่ยของอันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะให้มันไปเน็ตเวิร์กนะครับวงทางซ้ายหรือทางขวาได้เราอาจจะต้องมีการทำเราติ้งใช่ไหมครับไปทำเราติ้งไปเนาะโอเคไหมแล้วแพ็กเกจ IP แพ็กเกจปกติเนี่ยเวลามันจะ forward เวลา L3 หรือ router หรือ switch layer 3ตัดสินใจจะ forward แพ็กเกจเนี่ยนะครับมันจะตัดสินใจจากอะไรครับรู้ไหมมันจะตัดสินใจจาก destination นะครับนี่ destination ใช่ไหมครับตัดสินใจแค่ destination IP ใช่ไหมฮะ destination IP เพราะว่าตอนแพ็กเกจมันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้สนใจ source ถูกไหมครับเราเตอร์ไม่ได้สนใจว่าซอร์ส IP เป็นเบอร์อะไรไม่มีโปรเซสตรงนั้นเลยถูกไหมมันสนใจแค่ว่าปลายทางจะไปเน็ตเวิร์กเบอร์อะไรถูกไหมครับแล้วมันก็จะมาลุคอัพใน routing table ว่า routing table นั้นมีเน็ตเวิร์กปลายทางเบอร์นั้นหรือเปล่าถ้ามีถึงจะ forward ต่อโอเคไหมครับโอเคทีนี้อย่างที่บอกครับสเต็ปที่1มีซอร์สเบอร์นี้ 10.1 เข้ามานะครับจะไป 20.1 ทางซ้ายไปทางขวาเราเตอร์ก็จะมาลุคอัพว่าอ๋อโอเค 20.1 เนี่ยมีใน routing table ถูกต้องไหมครับแล้วก็ส่งแพ็กเกจออกไปโอเคไหมเห็นไหมครับว่าไม่ได้มีการสนใจ 10.1 เลยนะครับไม่ได้มีการเอามาแบบ look up หรืออะไรเกี่ยวข้องเลยเพราะว่ามัน forward package based on destination IP address นะครับหรือ destination network โอเคทีนี้ถัดมาครับเขาบอกว่าถ้าเราเติมไม่ได้มีการตรวจสอบ source IP ใช่ไหมครับมันก็จะมันอาจจะมีโอกาสที่แบบเฮ้ยมีแฮกเกอร์หรือมี attacker หรือผู้ไม่หวังดีหรืออะไรก็ตามนะครับที่ทำการปลอม IP หรือ spoof IP เนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันกับฝั่งเนี้ยเห็นไหมฮะเป็นเบอร์เดียวกันเลยแล้วแบบปลอมเข้ามาแล้วก็เข้ามาโจมตีหรือเข้ามาใช้งานอะไรก็ตามเนี่ยในระบบของเราได้นะครับอย่างเช่นบอก service provider นะครับนะข้างตรงกลางเป็น service provider มีลูกค้าหลายรายเลยนะครับต่ออยู่เยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะและอาจจะมีบางรายที่อาจจะโดน spoof IP หรือว่ามี attacker บางอย่าง spoof IP แล้วยิงเข้ามาใน service provider อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ระบบที่เป็น service provider เขาล่วงนะครับหรือว่าล่มไปเลยนะครับก็ได้หรือในองค์กรเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะนี้ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคำถามคือบางคนบอกเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้มันเหมือนแบบมันโจมตีเข้ามาใช่ไหมทำไมเราไม่ใช้ ACL เพราะอะไรครับACL เนี่ยเรารู้ source ถูกไหมเรา filter source filter DES ได้ถูกไหมครับใช่ไหมทำไมเราไม่ใช่ ACL ล่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะรู้เขาเรียกว่าอะไรเราจะรู้เมื่อไหร่หรือเราจะรู้ไหมครับว่าเมื่อไหร่ถึงเราต้องทำ ACL เมื่อไหร่ถึงมีการโจมตีเข้ามาถูกไหมเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่าเวลาไหนจะมีการโจมตีเข้ามาหรือเราไม่รู้เวลาไหนจะมีการสมุบ IP แล้วก็ปลอมเข้ามาในระบบเราไม่รู้อยู่ไหมเราไม่งั้นเราต้องมานั่งคอมมอนิเตอร์เฮ้ยตอนนี้มีคนโจมตีเข้ามาด้วย IP ตัวนี้ก็ไปทำ ACL block ถูกไหมพอเขาออกไปแล้วก็เอา ACL ออกถูกต้องไหมครับมันก็ดูแบบไม่ค่อย practice เท่าไหร่ไม่ค่อย flexible เท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ work เนาะทีนี้ URPF นะครับจะมาช่วยเรานะครับจะมาช่วยเราเขาบอก URPF เนี่ยนะครับเป็น security feature ตัวหนึ่งที่ใช้ป้องกันตัว spoofing attack หรือการปลอม IP หรือ source IP เนี่ยเข้ามาในระบบได้นะครับนะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเราเตอร์ได้รับตัว IP package เข้ามาเนี่ยจะทำการตรวจสอบ source IP ตรวจสอบ source IP นะตรวจสอบ source IP ว่า source IP นั้นเนี่ยมีอยู่ใน routing table หรือเปล่านะครับนะตรวจสอบ source IP เห็นไหมฮะว่ามีอยู่ใน routing table ไหมนะครับถ้ามีจะยอมให้ผ่านถ้ามีจะยอมให้ผ่านเห็นไหมฮะอ่ะลองดูงี้ครับถ้าเราเตอร์ตรงกลางเนี่ยเรา enable ตัว URPF ขึ้นมานะครับ enable URPF ขึ้นมานะครับสเต็ปที่1นะครับมีการส่งซอส 10.1 ไป 20.1
สเต็ปที่2ครับ R1 เช็คซอร์สเพราะว่ามีการ enable URPF ถ้าปกติไม่ได้ enable URPF เนี่ยมันจะไม่เช็คซอร์ส IP เนาะมันจะเช็ค destination เลย lookup destination แล้วก็ forward เลยมันก็มีการเช็คซอร์สตามลูกศรสีแดงเนี่ยนะครับไปเช็คก่อนว่าซอร์ส IP เนี่ย 10.1 มีอยู่ใน routing table หรือเปล่าเห็นไหมฮะเช็คซอร์สก่อนนะถ้าเรา enable URPF ขึ้นมาปั๊บมันจะเช็คก่อนเลยว่า 10.1 เนี่ยไอ้ network วงเนี้ยมันสามารถ route กับหรือมันมีอยู่ใน routing table หรือเปล่าซึ่งมันมีเห็นไหมครับในกรอบสีแดงซึ่งมันมีพอมันมีปั๊บมันจะยอมมันยอมให้แพ็กเกจเนี้ยผ่านไปพอผ่านไปเสร็จปั๊บมันก็จะมา look up destination network หรือ destination IP ตาม routing table ตาม process ปกติของมันนะครับก็มา look up นะครับไป 20.1 แล้วก็ส่ง IP packet ออกไปโอเคไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอามาเช็คเรื่องของเช็คซอร์สเพราะฉะนั้นชื่อมันก็เลยเป็น Unicache Reverse Path เห็นไหม Reverse Path คือย้อนกลับเช็คย้อนกลับว่าซอร์สนั้นน่ะมีเล้าอยู่ใน routing table ไหมนะครับทีนี้ลองดูอย่างนี้ครับไอการที่มันมีเล้าใน routing table เนี่ยบางคนบอกอ้าวอย่างนี้ก็สมมติถ้ามันไม่มีเล้าทะในทางที่ถูกต้องถูกไหมครับเราสามารถทำเล้าหลอกขึ้นมาได้ไหมเช่นเราบอกเฮ้ย 10.1 มันอยู่ทางซ้ายใช่ไหมอยู่ตรงนี้เราบอกเฮ้ยปกติเนี่ยปกตินะถ้าเราจะให้ 10.1 อันหนึ่งอะไรพวกนี้มันไปได้แน่นอนเราต้องมี routing ถูกปะstatic route หรือจะเป็น dynamic update อะไรก็ตามระหว่าง R1 กับเราเตอร์ฝั่งซ้ายอะไรถูกไหมต้องมีอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับ 10.1 จะอัปเดตถูกอัปเดตเป็น routing update มาอย่างถูกต้องถูกต้องไหมฮะไม่งั้นเราจะปิงไม่ได้เราจะคุยไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราก็ต้องทำ route ให้มันถูกก่อนทีนี้บอกเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยทำ route หลอกได้ไหมแบบทำ route 10.1 แต่ชี้ไปที่อื่นหรืออะไรพวกนี้ได้ไหมซึ่งคำถามว่ามันได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเตอร์เช็คซอร์สจาก routing tableถูกไหมคำตอบคือได้สมมติผมสร้าง 10.1 มาอีกสมมติไม่มีอันนี้นะไม่มีอันนี้ผมบอกให้ผมสร้าง routing table มาอันหนึ่ง 10.0.0.1 เลยแล้วชี้ไปไหนไม่รู้อะชี้ไปอินเทอร์เฟซอื่นๆเลยชี้ไปอินเทอร์เฟซอะไรก็ไม่รู้อะบา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 ได้ไหมได้นะได้นะครับต้องบอกว่าได้เพราะมันเช็คแค่ซอร์สไงนะถ้าซอร์สมีนะครับมันก็จะยอมให้แพ็กเกจขาเข้าเนี่ยตรงขาเข้าเนี่ยวิ่งผ่านแล้วก็ไป look up destination ต่อว่าจะไป 20.1แต่มีคำว่าแต่ครับแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าบอกเราทำเล้ามั่วๆเนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าสมมติเอา 10.1 ชี้ไปมั่วๆเลยคุณลองคิดดูครับถ้าเป็นแพ็กเกจปกตินะเวลาคุณปิงหรือคุณติดต่อเนี่ยเวลาฝั่งเนี้ยครับเขาติดต่อกลับมาจะไป 10.1 เนี่ยฝั่ง20เนี่ยคำถามคือแล้วเนี่ยมันก็มาดู routing table ไงเอา 10.1 คุณชี้มั่วนี่มันก็ดรอปแพ็กเกจทิ้งมันก็ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นrouting มันควรจะต้องถูกต้องจะอัปเดตมาจาก dynamic หรือ static ก็ได้มันควรจะต้องถูกต้องอยู่แล้วให้มันสื่อสารกันได้ปกติแล้วเราค่อย enable ตัว URPF ขึ้นมาถูกไหมครับถามว่าเราทำเล้ามั่วได้ไหมทำได้ครับมันก็ตรวจสอบว่าถ้าเกิดมันมีเล้าก็คือผ่านมันตรวจสอบแค่นี้มันไม่ได้ตรวจสอบว่าเล้ามันมั่วหรือมันไม่มั่วอันนี้คือ URPF แต่สิ่งที่ทำให้มันใช้งานไม่ได้เพราะว่าเล้าคุณมั่วทำให้ IP packet มัน forward ไม่ได้โอเคมั้ยครับเราต้องแยกกันแบบนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นrouting ตรงเนี้ยนะครับเราก็จะปกติเราจะเซตให้มันถูกต้องอยู่แล้วต้องไหมครับแล้วก็ enable URPF ขึ้นมาเพื่อให้มันตรวจสอบ source IP ได้ทีนี้การตรวจสอบ source IP เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีโหมดในการตรวจสอบ source ยังไงได้บ้างนะครับซึ่งมันก็จะมีโหมดของมันอยู่อ่ะอันนี้เคสอันนี้เป็นเคสที่ไม่มีนะครับสเต็ปที่1 source วิ่งเข้ามาเป็น 10.1 นะครับไปหา 20.1ตรวจสอบแล้วเอ้ยเช็คซอร์สเอ้าซอร์สไม่มีใน routing table ว่ะไม่รู้จัก 10.1 ใน routing table เลยเห็นไหมไม่มี 10.1 เลยครับไม่พบซอร์สพอไม่พบซอร์สปั๊บมันก็จะดรอปทิ้งไปมันจะไม่ look up แล้ว forward ต่อนะครับต่อให้เรามีเล้าไปที่เบอร์20นะเนี่ยครับต่อให้เรามีเล้าไปเบอร์20ตัวเนี้ยมันก็จะไม่ forward ต่อให้เพราะว่ามันไม่พบซอร์สนะครับในกรณีที่เรา enable URPF ขึ้นมาโอเคไหมครับอ่ะ URPF จะมีการใช้งานอยู่2โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกเรียกว่า strict mode โหมดที่2เรียกว่า loose mode นะครับทั้ง2โหมดตรวจสอบ source IP เหมือนกันตรวจสอบเหมือนกันนะนะครับแต่ strict mode นะครับจะมีความแตกต่างจาก loose mode ตรงที่ว่า strict mode นะครับมัน strict ไงชื่อคือมัน strict เลยมันยึดติดมันเหนียวแน่นเลยนะครับมันจะตรวจสอบ source IP นะครับโดยจะดูเรื่องของ interface ด้วยนะครับ
รวจสอบว่าซอส IP เนี่ยนะครับซอส IP เนี่ยที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับมันเข้ามาทางอินเทอร์เฟซเดียวกันกับอินเทอร์เฟซที่เจอใน routing table หรือเปล่านะครับเช่นอย่างรูปทางรูปนี้นะครับแพ็กเกจ 10.1 วิ่งเข้ามาทางซ้ายเห็นไหมครับวิ่งเข้ามาทางอินเทอร์เฟซ 0/0 ใช่ไหมวิ่งเข้ามาทางอินเทอร์เฟซ 0/0 ตรงนี้นะครับมันก็ตรวจสอบซอสถูกไหมตรวจสอบซอสบอกว่าเอ้ยใน routing table เนี่ยมี 10.1 หรือเปล่าถ้ามีถึงจะยอมให้ผ่านแล้วค่อยไป look up destination ต่อถูกต้องไหมครับโอเคพอตรวจสอบซอสปั๊บมันบอกว่าเอ้ยนี่ไงซอสมี 10.1 อยู่ใน routing table ของเราเตอร์ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็น strict mode นะครับจะตรวจสอบ interface ด้วยนี่ครับ interface บอกว่าเอ้ยไอ้ 10.1 เนี่ยมันเข้ามาทาง 0/0 นะแล้วใน routing table เนี่ยเราเนี้ยก็ถูก learning หรือถูกเรากลับไปที่ interface 0/0 เหมือนกันซึ่งตรงกันถูกไหมครับเพราะว่าการที่คุณจะให้ R1 ให้เราเตอร์ตัวนี้ครับสามารถที่จะเล้ากลับไปหา 10.1 ได้เนี่ยโทษทีครับเล้ากลับไปหา 10.1 ได้เนี่ยคุณก็ต้องมีเล้าบน R ก่อนถูกไหมให้มันเล้าไป 10.1 ซึ่งมันก็ต้องออกขานี้อยู่แล้วถูกไหมออกขา 0/0 อยู่แล้วถูกต้องปะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในสไลด์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะตรวจสอบว่าซอสนั้นเนี่ยเข้ามาทางอินเทอร์เฟซ 0/0 ซึ่งอินเทอร์เฟซเนี้ยแมทกับซอส IP บน routing table แล้วแมทกับอินเทอร์เฟซหรือเปล่าถ้าแมทจะยอมให้ผ่านแล้วก็ไปดู lookup จาก routing table ต่อไปแล้วก็ forward IP packet ออกโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิด IP packet มันวิ่งเข้ามาทางซ้ายโทษทีครับทางขวารูปนี้เห็นไหมเกิดมี 10.1 อีกอันนึงวิ่งเข้ามาทางอินเทอร์เฟซ G0/1 มันจะไม่ยอมนะมันจะ drop ทิ้งนะครับเพราะถามว่าซอสมีไหมมีนะซอสมีเห็นปะซอสมีนะแต่อินเทอร์เฟซไม่ตรงครับขาเข้าเนี่ยเห็นไหมขาเข้าเนี่ยมันเข้ามาทาง 0/1ซึ่งใน routing table มันบอกว่าอินเทอร์เฟซเนี้ยมันออกไปทาง 0/0 ซึ่งมันไม่แมทกันนะครับมันก็จะไม่ยอมคือ strict เลยครับเพราะว่าโหมดเนี้ยหมายความว่าไงครับ 10.1 เนี่ยมันไม่ควรจะมีที่อื่นถูกไหมมันควรจะมีแค่ที่ใดที่หนึ่งคือเรามันต้องไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นมันไม่ควรจะมีเราไปทางอื่นในเน็ตเวิร์กเดียวกันไม่ควรจะไปทางอื่นอ่ะถูกต้องไหมนี่คือในมุมของแบบการ routing ทั่วไปอยู่แล้วถูกไหมมันก็จะบล็อกไปเลยโอเคไหมครับส่วนที่เป็น loose mode เนาะ loose mode จะไม่ตรวจสอบ interfaceLoose Mode เนี่ยครับทางขวาเห็นไหมใช้ได้นะครับเพราะตรวจสอบแค่ซอสถ้าซอสเข้ามาตรงปั๊บจบเลยไม่มีการตรวจสอบอินเทอร์เฟซตรงนี้ไม่มีโอเคไหมครับมันจะก็ยอมให้ผ่านไปเลยโอเคไหมฮะโอเคมันจะยอมให้ผ่านไปเลยนะครับซึ่งยกเว้นเฉพาะเราที่เป็น No 0นะครับถ้าเราซอสใดๆมี Next Hop นะในกรอบสีแดงนะครับเราซอสใดๆตัวนี้มี next hop หรือ outgoing interface เป็น no 0แพ็กเกจจะถูก drop นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า loose mode มันไม่สนใจ interface ถูกไหมบางคนบอกว่าอ้าวในเมื่อไม่สนใจ interface ผมก็อยากให้มัน forward ได้ผมก็สร้าง IP เราเป็นเบอร์นั้นขึ้นมาแล้วก็ชี้ next hop ลงแพ็กเกจที่เป็น no 0ก็ผ่านได้แล้วถูกไหมนั้นมันไม่ได้ครับถ้าเป็น loose mode router บอกเฮ้ยถ้า interface คุณเป็น no 0ไม่ได้เพราะว่าต่อให้มันผ่านไปได้ยังไงคุณก็ลง no 0อยู่ดีถูกไหมไอ้เราที่ไปหา IP เบอร์เนี้ยมันจะไม่ยอมมันต้องเป็นเน็ตเวิร์กเราที่มี next hop เท่านั้นโอเคไหมครับทีนี้ในมุมของการใช้งานจริงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมก็เคยใช้นะนะครับก็จะใช้เป็น stick mode ซะมากกว่าในพวกงานที่เป็น enterprise ทั่วไปนะครับloose mode เนี่ยจริงๆในไอเดียที่ใช้นะครับจะเป็นในส่วนของที่เป็นพวกการทำพวก streaming หรือ anycast IP อะไรพวกเนี้ยนะครับที่อาจจะต้องมี IP ซ้ำๆกันหลายๆที่นะครับอาจจะให้เข้ามาได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่า loose mode จริงผมก็อาจจะยังไม่เห็น use case ที่ใช้งานจริงนะครับแต่ว่าการทำงานมันเป็นลักษณะแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็น strict mode มากกว่าที่แบบ fix ไปเลยว่าเฮ้ยถ้า IP source นะครับที่เป็น source เดียวกันเนี่ยวิ่งเข้ามาคนละ interface กันเนี่ยคุณต้อง drop แหละเพราะว่ามันอาจจะมีการปลอมหรือมีการ spoof นะครับอ่ะโอเคทีนี้อันนี้ static mode นะครับก็มาดู combine กับ verify อีกทีนึงเนาะสมมุติว่ามีเรามี 10.1 ทางซ้ายมือนะครับตรงนี้แล้วก็เนี่ยมี attacker หรือมีใครไม่รู้นะ spoof IP เข้ามาเพื่อจะเข้ามาทาง interface ตรงนี้เราก็ enable ขึ้นมาครับที่ interface ขานอกเนาะขา 0/1 ขานี้นะครับบอกว่า IP verify unicast source ตามนี้เลย IP verify unicast source reachableVIA RX RX ก็คือ Static Mode นะครับ
เราออนไปปั๊บพอถ้าเกิดมีแอทแทคเกอร์เข้ามาตรงนี้นะครับเขามันจะเข้ามาเขาจะถูกดรอปทิ้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1เช็คซอสถูกไหมซอสมีไหมมีครับซอสมีเนาะเพราะซอสมันต้องล้อกลับไปทางนี้อยู่แล้วถูกปะซอสตัวนี้ต้องล้อกลับไปทางนี้อยู่แล้วซอสมีตรงนี้แต่อินเทอร์เฟซไม่ตรงถูกไหมครับอินเทอร์เฟซจริงๆเนี่ยมันผ่าน R2 ตรงนี้ต้องเป็น E0 ทับ0ถูกไหมถูกไหมครับ E0 ทับ00ทับ0สิปากกาโอเค0ทับ0นะครับแต่อินเทอร์เฟซนี้เป็น0ทับ1เห็นปะไม่ตรงกันก็ดรอปทิ้งนี่คือสติ๊กโหมดนะซอสมีแต่อินเทอร์เฟซไม่ตรงอินเทอร์เฟซขาที่ซอสเข้ามากับอินเทอร์เฟซบนราวติ้งเทเบิลไม่ตรงกันก็ดรอปทิ้งไปคอมมานด์ตรงนี้นะครับเราดีverify โดยการใช้โชว์ IP interface นะครับโชว์ IP interface อีก 0.1 นะครับแล้วก็ไปตรงนี้มาเราจะเห็นว่าเป็น5 verification drop 5คือแบบสมมติผมปิงไป5ครั้งเนี่ย1แพ็คเกจก็จะโชว์ขึ้นมานะครับก็จะขึ้นตรง verification drop ก็คือมีการ verify แล้วก็ drop แพ็คเกจทิ้งไปนี่คือ strict mode นะครับถัดมา loose modeLoose Mode บอกผ่านได้ไหมผ่านได้เพราะว่า Loose Mode ไม่เช็คเรื่องของ Interface ถูกไหมคุณจะเข้ามาทาง Interface ไหนก็ตามแล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าขอให้มีซอสนี้อยู่ใน Routing Table พอนะซอสนี้มีอยู่ใน Routing Table จบไม่สนใจ Interface Interface จะตรงไม่ตรงไม่สนใจนะครับอันนี้คือ Loose Mode เนาะ Config Loose Mode เราจะใส่ตรงนี้ครับเราจะใส่คอมมานด์เหมือนกันนะครับ IP verify unicast source reachable via ใส่เป็น any เราไปออนที่อินเทอร์เฟซเนาะออนที่อินเทอร์เฟซเราจะออนทุกขาเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วเราก็ดูว่าปกติเราก็จะออนขานอกอะที่ป้องกันจากด้านนอกเข้ามาขาในเราอาจจะไม่ได้ออนนะครับโอเคก็เป็น any ถ้าเป็น any จะเป็น loose mode เนาะถ้าเป็น rx จะเป็น stick mode นะครับโชว์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้ามีการแบบมีคนที่เป็น IP เหมือนกันแล้ววิ่งผ่านเข้ามาได้เนี่ยนะครับมันก็จะมาขึ้นตัวนี่ครับSuppress verification drop นะครับโอเคไหมครับก็คือไม่มีการ drop ความหมายตรงนี้คือว่า verification drop คือมีการ verify แล้ว drop แต่ suppress ก็คือหยุดยุติการ drop ทิ้งไปนะครับมันก็จะผ่านได้โอเคไหมครับนี่คือ loose mode อันนี้คือผล debug ที่ลองให้ดูนะครับ debug จากตัวนี้นะครับวิ่งเข้ามาที่ R1 นะครับบอกว่าเอ้ยนี่ครับเห็นไหมซอสเป็น 10.1เรสเป็น 30.1 นะครับแล้วก็นี่เห็นไหม Match URPF นะครับ Match URPF นะครับแล้วก็เห็นไหมครับปุ๊บดังนั้นบรรทัดที่2ที่ไฮไลท์ไว้นี่ก็คือ Route Via Lib แสดงว่ามันยอมให้ผ่านมันยอมให้ผ่านเสร็จปุ๊บมันก็ Look Up เห็นไหมว่าจะไป 30.1 อ่ะเข้าไป Look Up ใน Routing Table อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นก็เห็นไหมครับก็เซ็นแพ็กเกจได้ปกตินะครับเซ็นแพ็กเกจได้ปกติเห็นไหมครับถัดมาครับทีนี้เราบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเน็ตเวิร์กที่เราเตอร์ตรงกลางเนี่ยมันจะไปหาคนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้เน็ตเวิร์กเราอ่ะมันเป็น default เราได้ไหมสมมติเราบอกว่าเฮ้ยมันตรวจสอบเนี่ยถ้าคุณจะไป 10.1 ต้องมี 10.1 ใช่ไหม routing table ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอ่ะเราใช้เป็น default เราแทนได้ไหมต้องบอกว่าโดย default ไม่ได้นะครับเราเตอร์จะตรวจสอบซอส R1 เนี่ยจะตรวจสอบซอส 10.1 เนี่ยมันจะมาเช็ค routing table ถูกไหมครับว่ามี 10.1 มั้ยซึ่งไม่มีแต่บอกเฮ้ยนี่ไงผมมี default เราไงคุณไม่ต้องมี 10.1 ก็ได้ถูกปะเวลาคุณใช้ default แล้วคุณปิง 10.1 มันก็เจอเหมือนกันถูกไหมเพราะมันคือ default แล้วแต่โดย default นะครับ URPF บอกไม่ได้ไม่อนุญาตโดย default นะไม่อนุญาตนะครับมันจะไม่ตรวจสอบ source IP โดยใช้ default แล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าผมปิงปุ๊บผมจะปิงไม่เจอตรวจสอบปุ๊บผมเจอ verification drop เห็นไหมครับโอเคไหมทำให้เจอได้ไหมได้ครับเปิด allow default ขึ้นมานะครับเราบอกอยากให้มันตรวจสอบซอสโดยใช้ default route ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมี default route ปุ๊บมันจะตรวจสอบว่าโอเคซอส IP มัน 10.1 ใช่ไหมไม่เจอ 10.1 แต่ว่ามี default route แสดงว่าเรา assume ว่ามันสามารถที่จะไปได้นะครับมันก็จะยอมนะครับให้แพ็คเกจนี้เข้ามาได้แล้วก็ look up นะครับ destination network แล้วก็ forward ออกอีกทีนึงว่าจะไปทางไหนโอเคมั้ยครับเราก็จะปิงได้ละนะครับอย่างภาพเมื่อกี้ปิงไม่ได้อันนี้ปิงได้ละเห็นมั้ยฮะปิงได้ละแล้วก็ตรวจสอบก็จะไม่มีการดรอปเกิดขึ้นเพราะเรา allow default ให้มันตรวจสอบโอเคไหมครับสุดท้ายครับ self pinging ก็คือถ้าเรา enable ตัว URPF ไปแล้วเช่นที่ interface นี้เป็น stick mode เนี่ยเราจะปิงตัวเองไม่เจอนะเราจะใช้ R1 เนี่ยปิงขาตัวเอง IP ขาตัวเองเราจะปิงไม่ได้นะครับโดย default มันจะ stick mode มันจะไม่สามารถปิงตัวเองได้นะครับ
เราก็อยากให้ปิงได้ไหมได้ครับก็ใส่ allow self ping เข้าไปโอเคไหมครับใส่ allow self ping เข้าไปเราก็จะปิงตัวเองได้ละแล้วก็เห็นไหมครับมันจะ suppress verification dot ก็คือสามารถปิงตัวเองได้อ่ะโอเคไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งเทคโนโลยีหนึ่งนะครับคือเรื่องของ URPF นะครับ Unicast Revert Path Forwarding นะครับก็จะเป็นจริงเป็นเนื้อหาอยู่ใน CCIE Routing Switching and Switch Provider นะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อใครเจอหรือแบบเฮ้ยไปเจอมาหรือว่าอยากรู้ฟีเจอร์นี้มันทำงานยังไงหรือว่าสามารถเอาไปปรับใช้กับในงานในชีวิตประจำวันได้นะครับก็เอาลองแอปพลายใช้ดูนะครับวันนี้ก็มาแนะนำฟีเจอร์นี้ให้ฟังนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผม